ายคนนะคะอยากจะรวยนี่นะคะแถมรวยโฉมใหม่ด้วยแน่นอนค่ะว่าเรากำลังพูดถึงรายการยอดฮิตทางช่องก้านขอด HD หมายเลข30ของเรานะคะนั่นก็คือรายการคัมภีร์วิถีรวยนั่นเองแต่จะรวยยังไงแล้วรวยขนาดไหนไปดูสิคะสวัสดีครับเฮฮาหน้ากองวันนี้เนี่ยความพิเศษคือเราจะมาบุกเบื้องหลังของหนึ่งรายการทางช่อง9 iPod HD อยู่มานานฮะแต่ว่าอยู่ดีๆมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่หนึ่งอย่างที่เป็นเสน่ห์ก็คือพิธีกรของรายการนี้กัมพูรัชนีพี่ค่ะไม่ใช่กัมพูครับกัมพูครับไม่ใช่แล้วดูซิใครจะเป็นใครเนี่ยนะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันมีอะไรแปลกๆนะเนี่ยผมเข้าใจว่าต้องเจอพี่กัมพูพี่รัชนีใช่อันนี้จะเป็นแบบเวอร์ชันใหม่แบบว่า new gen เป็นลูกไม่ใช่ลูกของพี่กัมพูรัชนีนะคะเรียกว่าเป็นน้องดีกว่าคุณทำอะไรใช่เอาเปรียบบ้ากินแรงมากเลยคุณตัวคุณต้องทำงานตอนนี้คุณกำลังกินอะไรอยู่การกินให้อร่อยก็เป็นงานหนึ่งในรายการเฮ้ยจริงปะเนี่ยแต่กินทุกอย่างมาจากจิตใต้สำนึกของเราเองครับปกติไม่ค่อยมีอันจะกินครับแล้วไม่เคยกินข้าวมาก่อนเลยนะต้องมากินที่กองตลอดเวลาผู้ประกอบการที่เข้ามาแต่ละคนแซ่บเด็ดทั้งนั้นเลยไปถึงว่าคนหรือว่าอาหารทั้งคนทั้งอาหารฮะแต่ไม่ใช่มีเฉพาะของกินนะคุณผู้ชมสินค้าทั้งแฟชั่นเครื่องหนังอะไรทุกอย่างมีหมดเลยแล้วที่ดีไปยิ่งกว่านั้นคือหลังจบรายการผู้ประกอบการก็จะให้เรามาใช้ด้วยครับนี่แล้วอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ติดตามคือทุกวันศุกร์เนี่ยพวกเรา3คนจะพาไปเที่ยวตลาดด้วยแล้วก็ไปต่อราคาแม่ค้าด้วยนะครับไม่ว่าคุณอยู่ตลาดไหนเราจะบุกถึงที่นะครับใครอยากหนีนะอยากหนีเราอย่าลืมลดให้เราด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะคิดว่าคัมภีร์วิถีรวยเนี่ยต้องเป็นคนทำอาหารกินอย่างเดียวไม่ใช่แล้วนะตอนนี้วัยไหนคนแบบไหนก็ดูได้อยากรวยต้องเด็กนะคะครอบครัวผู้ใหญ่นะคะทุกเพศทุกวัยเลยเพราะว่ารายการเราเนี่ยพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพรายการพัฒนามากขึ้นให้สมกับเป็น M+ HD ใช่แล้วคือเราจะเอาทริคของ SME รุ่นใหม่รุ่นเก่ามาผสมกันมาบอกในรายการถึงเคล็ดลับเลยว่าเขาทำยังไงเขาถึงประสบความสำเร็จในธุรกิจที่สำคัญคือจะมีส้มตำกินตลอดใช่ค่ะนี่มันก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะเนี่ยนี่สั่งมานานแล้วนะเนี่ยเจ๊ทำไมไม่มาสักทีเนี่ยอ๋อมันเป็นเซลฟ์เซอร์วิสให้ตำเองก็ไม่บอกจะบ้าเหรอมาแล้วคุณพี่เป็นคนตำเองคุณพี่เป็นเจ้าของร้านเองทุกเทปและคุณพี่เป็นเจ้าของรายการเองด้วยอย่าแอบบอกใครล่ะสวัสดีก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้เจ๊ก่อนจะตามต่อแนะนำตัวนิดนึงครับเจ๊นายนะในฉากเนี่ยในรายการคัมภีร์เป็นเมียฝรั่งนะคะซึ่งทุกเทปเนี่ยจะต้องมีเจ๊นายเป็นตัวเดินเรื่องทุกอาชีพในตลาดนี้นี่เจ๊นายรู้เรื่องหมดนะคะพี่นายเนี่ยเป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์นะที่ปั้นรายการคัมภีร์วิถีรวยมาตั้งแต่เริ่ม6ปีแล้วที่เราปั้นรายการนี้มาแล้วก็อยากจะทำให้เป็นซิทคอมสนุกไม่อยากให้ผู้ชมยามบ่ายเบื่อทำไมจากเบื้องหลังพลิกมาเป็นเบื้องหน้าแล้วแซ่บเหลือเกินมันสร้างสีสันมากกว่าเพราะว่าถ้าหากว่ายุคนี้เนาะถ้าเราไปจ้างคนมาเข้าฉากทุกวันเนี่ยมันก็ต้องเสียเงินเสียทองอะไรที่เราทำได้เองเราก็ต้องทำเรียกว่าในตอนประชุมรายการเนี่ยทุกคนยกมือโหวตให้เจ๊นายขึ้นมาเองโหวตออกเดี๋ยวผมจะพาไปดูเบื้องหลังว่าตอนนี้คนในกองแฮปปี้มากไปดูเลยนะไปดูเลยตรงนี่แหละสีสันของรายการคัมภีร์วิถีดีแค่คัมภีร์วิถีรวยนะครับผมที่บอกเลยว่าวันนี้เรามี3คนพิธีกรรุ่นใหม่มารับช่วงต่อจากพี่กัมพูพี่รัชนีเรียบร้อยแต่สีสันและความจัดจ้านนั้นเต็มพิกัดกว่าเดิมอีกสำคัญเป็นการออกเฮฮาหน้ากองที่อิ่มที่สุดในโลกแล้วคุณผู้ชมครับผมห้ามลืมนะฮะติดตามได้นี่คืออีกหนึ่งรายการทางช่อง9 iPod HD ที่ไม่ใช่แค่มีคุณภาพเท่านั้นแต่จะทำให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วหรือกำลังหาช่องทางรวยใหม่ๆเนี่ยได้ไอเดียเจ๋งๆไปด้วยนะครับวันนี้พระโตลาไปกินต่อแล้วสวัสดีครับผมก็ไปกินต่อจริงๆแหละปะสนับสนุนโดย Isuzu X Series Blue Power เขาว่ากันว่าดูแล้วรวยแต่ตอนนี้เห็นแล้วอยากกินส้มตำ